วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มากินข้าวกับแม่โอการส้มตำนะคะไม่ได้กินหลายวันแล้วแบบว่าอยากมากค่ะมีไข่เค็มขนมจีนแล้วก็นี่เดี๋ยวให้ดูว่าคืออะไรมาดูว่าคืออะไรอันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะห่อหมกควันเห็นไหมห่อหมกขนมจีนใส่เห็ดนางฟ้าแล้วก็มีปลาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงจานนะห่อใบตองแล้วก็ห่อกระดาษอลูมิเนียมนะคะเพราะว่าใบตองไม่เยอะมีไข่เค็มนะคะไข่เค็มก็ซื้อมาจากพี่คนไทยนะคะเขาทำขายไข่เป็ดไข่เค็มเนี่ยน่าเพื่อนๆผักก็จะมีอะไรนี่สลัดผักชีลาเอ้ยผักชีมีอันนี้ด้วยนะอะไรนะชะอมที่สวนต้นหอมแล้วก็มีผักบุ้งด้วยนะคะวันนี้ไปได้ผักบุ้งมาที่ตลาดโอ้ยน้ำหยดไม่ได้กินส้มตำมาหลายวันหลายวันนี่มาข้าวมาซวยกันเพื่อนๆมาซวยกันแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยนะคะข้าวเหนียวนี่ไม่รู้จะกินกับอะไรเลยกินกับห่อหมกเนาะมาค่ะมากินข้าวกับแม่โอค่ะอร่อยกินมือนะกินมาแล้วส้มตำมาหลายวันแล้วมะละกอไม่ค่อยกรอบเลยมาดูไข่เค็มมะดามิมาผ่าไข่เป็ดกินคนเดียวกับข้าวเยอะจังมาค่ะมากินกับแม่โอค่ะเพื่อนมะละกอเหนียวไม่กรอบเหนียวตอนนี้ที่นี่ก็จะเที่ยงแล้วนะคะอีก10นาทีก็จะเที่ยงละอมที่สวนน้ำเยอะมากกินไงเนี่ยอ
กินอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะจะเผ็ดไหมเป็นกระต่ายมันก็จะขึ้นจมูกหน่อยนะขึ้นจมูกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะต้นหอมดิบชอบกินอย่างเงี้ยวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อกี้เป็นวันหยุดยาว3วันเสาร์สุทธิจันทร์เพราะว่าเป็นวันหยุดของเทศกาลไข่อะค่ะแล้วแม่โอ๋ก็พายเรือแล้วก็พายเรือ วันอาทิตย์ใช่วันอาทิตย์ฝนตกแรงมากแล้วลมแรงมากเราก็ไปพายเรือกันนะคะแล้วเมื่อวานวันจันทร์ก็เป็นวันหยุดแม่โอ๋ก็ไปพายเรือค่ะพายเรือจะซ้อมพายเรือเยอะเพราะว่ามีแข่งพายเรือตลอดเลยนะคะไม่ได้กินไข่เค็มอร่อยไข่เค็มอร่อยก็พายเรือแข่งพายเรือมีตลอดทั้งปีเลยนะคะยังไงอ่ะมีหลายประเภท เดี๋ยวก็แชมป์ของนิวแคลิโดเนียเดี๋ยวก็แข่งความเร็วเดี๋ยวแข่งระยะยาวเดี๋ยวมีของแต่ละสมาคมเขาจะจัดงานแข่งขึ้นด้วยนะคะหนึ่งแต่ละสมาคมก็จะมีงานแข่งขึ้นอย่างสมาคมไมโอก็จะจัดงานสมาคมของเพื่อนๆต่างๆในที่นี่เขาก็จะจัดงานกันนะคะจัดงานแข่งกันเราก็จำเป็นต้องซ้อมทุกตลอดนะคะเตรียมตัวพร้อมตลอดที่เพื่อที่จะแข่งอะค่ะแม่โอ๋นี่ถือว่าเป็นนักกีฬาหญิงไทยในนิวแคลิโดเนียเลยนะคะเนี่ยเราก็เป็นคนไทยแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราก็มีความสามารถถึงเราจะอยู่ต่างประเทศแล้วก็เล่นกีฬาแล้วก็ร่วมแข่งขันกับเพื่อนๆต่างชาติได้แล้วเราก็ชนะในการแข่งขันด้วยนะคะ เป็นบางครั้ง มีผักบุ้งด้วยวันนี้แดดดีจริงๆแดดไม่ดีหรอกแดดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกค่ะก็เดี๋ยวครึ้มเดี๋ยวแดดเดี๋ยวครึ้มเดี๋ยวแดดอยู่เกาะเอาอะไรไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวมันฝนจะตกก็ตกแดดออกอย่าดีครึ้มๆมาฝนตกก็มีผักบุ้งส้มตำนี่เป็นอะไรที่เกิดมาคู่กันจริงๆนะไข่เค็มนี่เราชอบกินแต่ไข่แดงเนาะเป็นเหมือนกันไหมคะเพื่อนๆเนาะไข่ขาวก็เอาไว้พอดีอร่อยมากเลยอ
าวแล้วก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ติดตามแม่โอ๋มาโดยตลอดนะคะแล้วก็นะคะอย่าลืมนะคะช่วยกรุณากดติดตามนะคะ Subscribe กดกระดิ่งให้แม่โอ๋ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอกินต่อนะคะบ๊ายบายค่ะ